คุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องนี้ต้องเคลียร์นะครับวันนี้อยู่กับเต๋าทีวีภูนะคุณผู้ชมนะแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามีนักร้องนะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าประมาณปี2540เนี่ยเป็นในยุคของฟองสบู่แตกหรือเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเนี่ยเธอออกมาแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็โด่งดังถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ฟังวิทยุในช่วง20ปีที่แล้วเนี่ยเปิดไปในคลื่นไหนเนี่ยก็จะต้องรู้จักเพลงของเธอเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ห่างหายไปจากวงการดนตรีเลยนะฮะแล้วก็กลับมาอีกทีนึงก็มีลูกเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกับเธอกันนะคุณผู้ชมนะขอต้อนรับนะคุณโรสแมรี่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนะโรสแมรี่จริงๆเคยคิดอีกครั้งนึงแล้วหลายปีก่อนที่น้องที่ชื่อโรสแมรี่หายไปหายเป็นในหลุมดำหรือที่ไหนเออนะฮะตอนนั้นออกอัลบั้มปี2540ใช่ค่ะนะฮะเป็นนักร้องฟองสบู่มาปุ๊บฟองสบู่ขึ้นเลยฟองฟอดรุ่นนั้นก็จะมีปนัดดาเรืองบุตรมีโอ้ช่วงนั้นจะเป็นบูมก็มีโมเดิร์นด็อกโมเดิร์นด็อกปนัดดาเรืองบุตรที่ไอที่ถ้าเป็นอินดี้ใช่ค่ะที่ไอใช่ค่ะแล้วก็โรสแมรี่แต่โรสแมรี่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเปิดไปในคลื่นวิทยุในยุคสมัยนั้นเนี่ยจะเปิดบ่อยมากฟังง่ายใช่เป็นเพลงอกหักให้ฉันทำอย่างไรนะฮะคนที่20ปีแล้วอย่างพี่เต๋าเนี่ยทันอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะเปิดกันเยอะมากไปเอ้ยคุณเดี๋ยวเพลงนี้ไปอยู่ต่างจังหวัดเขาก็จะเปิดแต่เพลงนี้เยอะมากมาทำร้องเพลงได้ยังไงคะตอนนั้นโรสเนี่ยสนิทกับดร.คิดฮะอุ้ยก็เที่ยวเขายังเหลือชีวิตอยู่ไหมเพราะว่าเขาเสียชีวิตไปเยอะแล้วไม่คนเดียวเขาค่ายอะไรนะสันดูนะค่ายอะไรนะใช่คีตาเรคคอร์ดใช่แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นคีตาเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่รู้เลยอันนี้ชื่อเมื่อก่อนคือคีตาเรคคอร์ดไงด็อกเตอร์คิดแสงละวีฮันนี่แซมยุรนันท์ชุติมานายนารวมสัตว์หมดเลยค่ะเย็บโอ้ใช่แมวเสืองูแมงมุมหมาป่าตอนนี้ด็อกเตอร์คิดสะดุ้งทัตติชิโร่นี่จะอยู่อ่ะติชิโร่นี่จะอยู่นิติทัศน์มนุษย์ทั้งคราวใช่ค่ะตอนนี้ด็อกเตอร์คิดยังเหลือทุกคนค่ะยกเว้นคุณตาที่เสียไปแล้วแม็กก็อยู่เมืองนอกอีก2คนก็ทำธุรกิจอยู่ที่เมืองไทยอยู่เนาะเมื่อก่อนมันเป็นยุคที่แบบว่าต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ายุคทองของนักร้องศิลปินหน้าใหม่ๆเลยนะฮะมันยากมันไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยนี้มันไม่ได้มีสื่อที่แบบไลฟ์หรือว่าทุกวันนี้ประกวดปั๊บๆๆพรุ่งนี้ก็ออกเทปละประกวดปั๊บๆๆร้องเพลงพรุ่งนี้ก็ออกเทปละแต่เมื่อก่อนมันไม่ใช่แต่เวลามันออกมาแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันดังจริงค่ะนะฮะแล้วเราไปรู้จักกับทางดร.คิดใช่มั้ยฮะใช่ก็เที่ยวอืมรู้จักกับเที่ยวเฮียนะตอนนั้นเที่ยวหมดอ่ะค่ะแล้วเขาก็เปิดผับ RCA ตานี่เปิดผับชื่อออจี้คราวนี้เราก็ไปเที่ยวก็ไปเปิดเพลงบ้างมีคนสอนเปิดเพลงก็ไปเปิดเพลงบ้างไปเที่ยวนู่นนี่แล้วก็ไปเจอแล้วก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันไปกาญจนบุรีมันก็มีกีตาร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วโปรดิวเซอร์ของดร.คิดไปด้วยซึ่งโปรดิวเซอร์ของดร.คิดนี่ทำให้ทาทำให้อะไรแล้วคุณพ่อน้องแม็กก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยก็เล่นดนตรีร้องเพลงกันเฮฮาแล้วเขาก็เลยแบบเฮ้ยเสียงแกมันแปลกอ่ะไปลองไปเทสเสียงไหมเพราะว่ามีค่ายจะเปิดใหม่ลองดูไหมลองดูสมัยนั้นค่ายมันเยอะเนาะใช่ค่ายมันเยอะค่ายเล็กค่ายน้อยแล้วค่ายใหญ่แตกเป็นค่ายเล็กๆก็เยอะมันกลายเป็นอินดี้แล้วด้วยแล้วมันก็เริ่มมีเพลงแบบแปลกๆขึ้นมา มีอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มเปิดกว้างขึ้นนะคะก็เลยไปเทสเสียงดูเลยไม่ได้สนใจอะไรก็แบบเออไปเทสพี่แบบเทสผ่านแล้วนะแบบโอเคเพลงเสร็จแล้วนะโอเคร้องแล้วนะโอเคคือไม่ได้แบบคาดหวังอะไรเลยแค่รู้สึกว่าเออทำเล่นๆทำไปเถอะอ้าวแล้วไม่รู้เหรอว่าเราเห็นเพลงปุ๊บเนี่ยเพลงมันเพราะนะเราไม่เพลงมันเพราะเลยนะเราไม่รู้เลยว่าเพลงนี้มันดังแน่นอนในยุคนั้นซึ่งคนตอนส่วนใหญ่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าคุณผู้ชมต้องปี40เนี่ยคนส่วนใหญ่จะอยู่บ้านกันแล้วตกงานกันหมด ใช่ไหมฮะถูกไหมล่ะ40เนี่ย39นี่แย่แล้ว40นี่ระเบิดเลยฟองแตกแล้วก็ตกงานแล้วก็อยู่บ้านกันวงการทีวีก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรมากมายเพราะว่าคนดูเรตติ้งขึ้นอีกเพราะคนเปิดทีวีอยู่บ้านส่วนใหญ่ก็โดนลอยแพกันหมดนะฮะเราไม่รู้เลยเหรอว่าเพลงมันจะดังไม่คิดเลยเพราะว่าจริงๆเป็นคนชอบแบบตอนนั้นที่ถ้ามีแบบชอบในใจก็คือพี่บอยกฤษยาพงศ์พวกพี่โมเดิร์นด็อกอะไรเงี้ยเราก็จะชอบเท่ๆอะไรนั้นเราไม่คิดว่าเพลงแบบเฮ้ยฉันจำอะไรเนี้ยจะดังไม่ได้คิดขนาดนั้นเพราะเพลงมันไม่ได้แบบโดดเด่นออกมาไม่ได้แบบเสียงดีไม่ได้ดนตรีฮัลลูฮัลลาอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าคนชอบวันแรกที่ปล่อยออกไปฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างฮะวันแรกไม่ค่อยรู้เลยค่ะก็รู้จนตอนที่ขึ้นอันดับหนึ่งฮอตเวฟตอนนั้น
แล้วก็ไม่เคยออกจากบ้านเลยเพราะว่าเป็นกลายเป็นว่าเหมือนกระแสมันมารายการเรียกรายการเรียกเดี๋ยวไปออกรายการเดี๋ยวมีสัมภาษณ์วิทยุอะไรเงี้ยเราก็ใช้อีกชีวิตอยู่ที่บ้านคือไม่รู้ว่าข้างนอกเขารู้จักเราหรือยังหรือว่าอะไรไม่รู้ว่าตัวเองแบบดังหรือยังคือตอนนั้นเราทำอาชีพอะไรอยู่ฮะนอกจากไปร้องเพลงอ๋อตอนนั้นก็เรียนนะคะเรียนใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราเรียนด้วยแล้วก็โทษนะเรียนที่ไหนกำลังจะเข้ามหาลัยอ๋อเหรอฮะมหาลัยใช่อยู่ช่วงกึ่งกลางเพราะเราเรียนกศน.อ๋อใช่ก็เลยแบบฟรีตลอดอยู่โมเดลลิ่งมาก่อนเนี่ยอยู่ตั้งแต่อายุแบบเด็กๆเลย10กว่าแต่เราไม่ได้อยู่ในวงการเพลงแบบเต็มตัวอย่างแต่โมเดลลิ่งเพราะสมัยนั้นก็โมเดลลิ่งมันก็มีมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวสยามเดินอยู่สยามใช่เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเพลงมันดังคลื่นวิทยุเปิดกันเยอะแล้วกระแสมันมาไม่รู้ตัวก็ออกไปห้างแล้วก็แบบเดิน MV ถ่ายเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยตอนนั้นเรียบร้อยค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็รายการเยอะมากจนแบบว่าบ้านแล้วก็ทำงานบ้านทำงานอยู่แต่ในรถอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเดินเล่นกับเพื่อนคือไม่ได้คิดอะไรคิดว่างานมันเยอะคนสนใจมั้งอะไรเงี้ยค่ะกูอาจจะเป็นเรื่องของการโปรโมทหรือเปล่าหรืออะไรเราก็ไม่รู้ก็ไปเดินห้างกับเพื่อนแล้วแบบคนมองเราก็สะกิดกับเพื่อนว่าเฮ้ยคนมองเพื่อนก็แบบมองแกแล้วคนก็เริ่มแบบมองเยอะเราก็แบบกลับบ้านเลยตกใจแบบกลับบ้านดีกว่าไม่ไหวละคือเรางงอ่ะ uh-huh. เพราะมันทำแต่งานไงคะก็ตกใจทำตัวไม่ถูกเหมือนกัน หลังจากนั้นก็ออกรายการเยอะแยะมากมายใช่ค่ะนะฮะมีรายการอะไรบ้างจำได้ไหมในยุคนั้นโอ้โหเยอะแยะเลยอ่ะมีรายการของพี่เอ็มสุรศักดิ์ก็มีหัวฮ่าฮ่าอันนั้นฮาอันนั้นฮามากอันนั้นปีนโต๊ะสุรศักดิ์วงไทยนี่พี่เอ็มไม่ไปอยู่เบื้องหลังแล้วนะใช่แล้วก็รายการอะไรของมันเยอะมากอ่ะส่วนใหญ่เราจะชอบไปอยู่ในเอทามาฮอตเวฟอะไรอย่างเงี้ยชอบไปทำงานกับพี่ๆค่ายที่เราออกตอนนั้นเป็นค่ายของอะไรฮะชื่อ Lambda Tree Music Track เป็นเครือออนป้าเป็นของออนป้าจัดจำหน่ายอ่าออนป้าจัดจำหน่ายแต่ว่าจริงๆเราอยู่ในเครือของแกรมมี่หรือว่าไงฮะออนป้าเลยค่ะออนป้าเลยออนป้าเลยแล้วก็เป็นค่ายเล็กๆชื่อ Lambda Tree Music Track ออกมาเป็นซิงเกิลก่อนใช่ทุกวันนี้ออนป้ายังมีอีกไหมออนป้าไม่รู้เพราะเห็นกระเทยชอบเรียกกันใครแต่งตัวแก่ๆเขาจะเรียกแต่งตัวออนป้าเรายุบมากแล้วเราเข้าใจไม่ใช่ค่ะกระเทยเนี่ยจะใช้คำว่าออนป้าเขาเอาค่ายเทปเรามาแซวกันเช่นเห็นกระเทยด้วยกันเนี่ยแต่งตัวแก่เนี่ยแต่งตัวอ่อนป้ามากก็ป้าไงคุณป้าถึงใช้คำว่าอ่อนป้าไงใช่แล้วหายไปแล้วโอ้แล้วใครใช้คำนี้แสดงว่าเกิดทันใช่เนาะอ่อนป้านิติทัศน์โอ้โหนี่โอ้แต่ละชื่อออกมาก็น่าจะรุ่นๆนักใกล้ๆกันนะฮะประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายก็แสดงว่าตอนนั้นก็เงินทองก็ไหลมาเทมาก็ดีอยู่ในช่วงปี40ซึ่งทุกคนแย่กันหมดก็ดีอยู่ประมาณนึงอะค่ะได้อะไรจากตรงนั้นบ้างได้เพื่อนใหม่ได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะอะค่ะเหมือนแบบเราก็จะได้เป็นแบบพิธีกรรับเชิญบ้างไปวิทยุเราก็แบบเหมือนเปิดโลกใบใหม่ให้เราเลยเพื่อนก็เข้ามาแล้วก็เห็นดารามาก่อนอะพอเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นเราก็แบบเฮ้ยเต็มเลยอะเจอแต่แบบพี่ที่แบบศิลปินเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นสนุกชื่อโรสแมรี่เป็นชื่อที่เขาตั้งมาให้ใหม่หรือเป็นชื่อของเราเองเลยป๋าตั้งให้ค่ะพ่อเป็นฟิลิปปินส์แล้วเขาไปดูหนังเรื่องนึงแล้วนางเอกก็สวยมากเขาก็เลยแบบเขาชอบหนังเรื่องนี้มากดูหลายรอบเขาก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อลูกชื่อมันคิดไหมว่าชื่อมันเนี้ยมันโดนและคนจำได้ง่ายมากในยุคนั้นเราชอบที่พ่อตั้งให้แต่เราไม่ชอบเวลาไปโรงเรียนเลยอ่ะทำไมอ่ะคือหน้าเราแบบคือหน้าออกฝั่งแบบพม่ามากเลยอ่ะแล้วเมื่อไหร่ที่แบบไปสมมติว่าไปประถมอย่างเงี้ยเราเขาต้องรายงานตัวมันก็ต้องแบบประกาศประกาศใหม่ใช่โรสแมรี่เชิญโอ้โหแล้วคนจะนึกว่าเราเป็นฝรั่งใช่แล้วคนแบบเคยมีแบบนั่งอยู่เนี่ยแล้วรุ่นน้องแบบแกรู้จักพี่โรสแมรี่ไหมอีชั้นม.2 อ่ะคือหน้าแบบบ้านนอกมากเลยแบบชื่อฝรั่งมากเลยนะแล้วเราก็แบบนั่งอยู่แบบพี่อยู่นี่มีอะไรคุยกับพี่ได้เราก็แบบอายชื่อจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยคิดว่ามันแบบสวยเลยนะเพราะเราไม่ได้สวยไงอันนี้คือชื่อเล่นใช่ไหมหรือชื่อจริงชื่อจริงอ่ะชื่อเล่นชื่อโรสแล้วแมรี่มาจากไหนโรสแมรี่คาร์ฮันดิงค่ะอ๋อแล้วนามสกุลอีก
ล้วเป็นคนฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ใช่ฟิลิปปินส์ตะกลอกมากโอ้ฟิลิปปินส์แล้วมาอยู่เมืองไทยเหรอหรือว่าไงฮะพ่อเป็นนักดนตรีตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่จำความได้เขาก็เล่นดนตรีตลอดก็ฟิลิปปินส์อ่ะคนฟิลิปปินส์ทำไมเขาชอบร้องเพลงเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงเพราะและเล่นดนตรีได้ดีมากๆเลยสาเหตุมาเกิดจากอะไรคุณคริสติน่าอากิล่าคนในโบสถ์คริสก็จะเริ่มมาจากตัวนี้เหมือนเราว่าเหมือนคนผิวดำคล้ายๆกันโอ้สังเกตเพื่อนหลายคนที่เป็นฟิลิปปินส์ละร้องเพลงเพราะภาษาอังกฤษไม่ต้องพูดถึงเพราะเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ค่ะแล้วก็ดนตรีเล่นเก่งโอ้เก่งพ่อนี่เล่นได้ทุกอย่างนี่เล่นไม่ได้สักอย่างแต่เราทุกวันนี้เราเป็นคนไทยก็เป็นคนไทยค่ะก็เป็นลูกครึ่งคือคุณแม่เป็นคนไทยคุณแม่เป็นคนไทยคุณพ่อเป็นคนฟิลิปปินส์ใช่ค่ะเคยไปที่ฟิลิปปินส์บ้างไหมคะไม่เคยพ่อบอกว่าอันตรายพ่อเขาบอกน่ากลัวนะแบบถือว่าเรื่องศาสนาน่ากลัวคือสมมติว่าเดินเดินกันอยู่นี่แบบฆ่ากันได้เลยถึงว่าเพราะเขาแบบศาสนารุนแรงมากถึงว่าเจอเพื่อนฟิลิปปินส์ข้างล่างเขาเป็นสาวสองแล้วบอกว่า beautiful countryพ่อบอกพ่อกลัวว่าเราอยู่ไม่ได้พ่อกลัวแบบอย่าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกไทยเนี่ยน่าอยู่กว่าเยอะใช่สบายที่สุดแล้วฟิลิปปินส์ is beautiful country no ฟิลิปปินส์จะย้ายไม่อยู่เมืองไทยหมดแล้วเนี่ยเยอะเยอะมากคนฟิลิปปินส์อยู่ในเมืองไทยเยอะนะฮะก็มาเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษใช่เป็นนักร้องหางานง่ายกว่าด้วยใช่ค่ะที่มาหางานยากแล้วคนฟิลิปปินส์สอนภาษาอังกฤษเก่งด้วยชอบเวลาเรียนกับอาจารย์ฟิลิปปินส์แล้วก็แกน่ารักแต่รอเรือนี่มันจะเป็นเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าภาษาตะกะล็อกก็จะมีรอเรือเยอะนะฮะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นึงก่อนนะคุณผู้ชมเราได้ทราบประวัติของคุณโรสแมรี่มาแบบคร่าวๆแล้วนะฮะอ๋อจริงๆแล้วเธอเป็นลูกครึ่งนะฮะไทยตะกะล็อกนะฮะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อว่าหายไปไหนหายไปได้เพราะยังไงเพราะเพลงมันดังมากเลยทีเดียวช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะนี่เลยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตังถังเช่านะหนึ่งกระปุกเนี่ยจากราคาปกติ 12,000 บาทลดพิเศษเหลือเพียง 3,800 บาทถ้าซื้อ2กระปุกจะอยู่ที่ราคา 24,000 บาทลดพิเศษเหลือเพียง 5,900 บาทแล้วก็แถมเทพทันใจให้ฟรี1องค์วินเอ็นด้วยนะคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับท่านชายราคาปกติ990บาทไม่ขายเหลือเพียงนะฮะเหลือเพียง500กว่าบาทเท่านั้นนะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะที่เบอร์020214444เดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวมาคุยกันต่อกับศิลปินคนนี้นะฮะในดวงใจโรสแมรี่ครับ